เนี่ยได้ผมแก้ 0K นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยไปลงอินพร้อมแบบกดน้ํายาบูทแล้วก็จบอินตอนที่มีคูณร้อยดูถึง5รอบเลยนะครับผมมาดูกันนะครับผมเนี่ยจะได้การ์ดอะไรบ้างนะครับอยากรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก้ 0K ได้เราไปดูกันเลยนะครับหากคุณเป็นคนที่กำลังเล่นเกมระบบที่ต้อง AFK นานๆเช่น AFK ฟาร์มการ์ดในอนิเมะการ์ดแบทเทิล AFK ฟาร์มเพชรในเกมอนิเมะเดฟเฟนเดอร์ฟาร์มเพชรในเกมเพชรซิมหรือ AFK หาพลังนิเทศในโซ RNG แล้วไม่มีเวลาฟาร์มหรือฟาร์มแล้วเครื่องร้อนใช้ทรัพยากรเยอะจนเกินไปผมขอแนะนำ UG Phone นะครับแอปพลิเคชันคลาวด์โฟนที่สามารถเปิด AFK ฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะปิดเครื่องไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดคอมไปแล้วก็ยังสามารถที่จะฟาร์มได้อย่างต่อเนื่องราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นนะครับหากสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลดผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปหรือใส่โค้ดอนิเมะ2นะครับเพื่อรับเพชรฟรีเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อหรือแลกเวลาการใช้งานได้เช่นกันนะครับผมอยาก AFK ต้อง UG Phone เลยครับซึ่งก่อนไปดูคลิปนะครับผมขอแนะนำร้านชานมหวานเย็นนะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมโลบัคแท้แบบกลุ่มนะครับเข้าครั้งเดียวรอครั้งเดียวแล้วก็สามารถใช้บริการได้ยาวๆเลยนะครับผมรวมถึงมีกดเกมพาสแบบอนิเมะการ์ดแบทเทิลด้วยนะครับผมมีรับฟาร์มลงอินลงเลทนะครับสนใจก็สามารถกดลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนะครับโอเคนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูคลิปที่ผมได้อัดไว้ตอนช่วงที่ผมเนี่ยลงอินนะครับผมแล้วก็กดยาบูทแล้วก็จบตอนที่มีอีเวนต์คูร้อยดูถึง5รอบเรามาพูดกันก่อนนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นได้ยังไงนะครับคือไอคูร้อยดู5รอบเนี่ยมันเกิดจากการที่มีมีตี้ใน Discord แก 0K นะครับผมเขาอยากจะกดคูร้อยดูกันนั่นคือเป็นบูทตรงนี้นะครับผมในช็อปเนี่ยแบบคูร้อยนะครับคือกดครั้งนึงเนี่ย 2,500 โลบัคเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็เลยมารวมตี้กันใน Discord แก 0K ผมก็เลยไปร่วมจอยด้วยนะครับซึ่งเขากดทั้งหมดเนี่ย5รอบก็คือเป็นมูลค่ารวมกว่า 12,500 โลบัคเลยนะครับซึ่งหารกันนะครับคือทั้งหมดเนี่ยมีประมาณ 19-20 คนนะครับผมก็รวมเงินกันนะครับผมแล้วก็หารกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยในคลิปเนี่ยก็จะเป็นการที่แบบว่าเราเนี่ยจะไปลงอินให้ชั้นสูงๆตั้งไว้ใช่ไหมครับแล้วก็พอถึงเวลานะครับผมจะมีการกดคูณร้อยเกิดขึ้นแล้วจังหวะที่กดคูณร้อยเนี่ยผมก็จะกดน้ำยาบูสต์นะครับผมที่บูสต์ได้ทั้งหมดในตัวนะครับผมเพื่อบูสต์ลักสูงสุดแล้วก็จบอินในขณะที่มีคูณร้อยดูอยู่มันก็จะเพิ่มเรทการ์ดไปอีกนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมลงไปทั้งหมดเนี่ย5รอบนะครับผมคือแต่ละรอบเนี่ยมันจะเว้นระยะกันประมาณชั่วโมงนึงก็คือกดรอบแรกเนี่ย2 ทุ่มรอบ2นะก็จะเป็น3 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนนะครับคือใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยเกือบ5ชั่วโมงนะครับผมมาดูกันว่านะครับผมว่าผมเนี่ยจะได้การ์ดอะไรที่มันดีๆบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมซึ่งผมอาจจะไม่ได้ภาคเพิ่มในช่วงนั้นอยากให้ทุกคนเนี่ยดูเป็นรีแอคตอนนั้นไปดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอุ้ยอะไรอ่ะได้อะไรอ่ะได้กาแล็กซี่ได้กาแล็กซี่เอาเลยยัดยายัดยาเลยเก็บนี่หน่อยเก็บนี่หน่อยโอ้ยกระตุกมันกระตุกอย่างนี้มันกระตุกอย่างนี้ฮึบโอเคเก็บทุกอย่างพร้อมฮึบกินบับเลยบึ้มได้เลยอ่ะเอายังไม่เริ่มตื่นเต้นไปฮึบโอ้โหได้อะไรเนี่ยได้นูมาตัวนึงรอบนี้ได้อะไรโอ้โหได้ไงได้แบบอีควิปโอ้ my god วัดเลยแล้วกันเรายัดเต็มทุกรอบอยู่แล้วเราไม่เกี่ยงไปดาบเลย3รอบมาวัดเลยรอบนี้เสร็จรอบนี้เสร็จวัดเลยโกไหมโกโมันดีไหมมันก็ดีมันก็ไม่ดีในเวลาเดียวกันอะไรวะเนี่ยโอ้ยรอบนี้ลืมอัดโอ้ my god หรือมันไม่เป็นไรละย้อนหลังเพราะมันขึ้นหน้านี้อยู่รอบนี้คือเกลือจัดเลยซันจิแค่เท่าไหร่1M 10M เองโอ้ย 1M ดิโอ้โหโคตรกาก
โอ้โหรอบสุดท้ายอะไรมาวะเนี่ยอีกปิดมารอบสุดท้าย What the fuck จะร้องอ่ะใส่ยาบูธก่อนมันก็ครบอ่ะมาวัดใจกันเลยนะสุดท้ายโอ้โห my god เราจะเชื่อมังงะไม่แตกเลยโอเคมาวัดดวงดูรอบสุดท้ายอีกปิดบอกว่ารุ่นดูอสูรได้ติการไปกินดับปุ๊บโอ้โหอสูรนะ35ล้านโอ้ my god เกลือจัดเกลือจัดโอเคนะครับผมในคลิปก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งผมต้องสรุปเลยนะครับผมคร่าวๆในท้ายคลิปตรงนี้ก็คือถ้าใครอยากจะทำตามผมแนะนำว่าหาคนหารเยอะอาจจะเจ็บน้อยสุดนะครับผมถ้าอยากทำตามนะครับหรือถ้าใครแบบว่าไม่มีงบไม่มีโลบัคขนาดนั้นเนี่ยก็มีวิธีนึงที่มันง่ายแล้วก็คุ้มกว่านั้นเยอะนะครับผมก็คือลงอินด้วยตัวเองเนี่ยไปชั้นสูงสุดที่เราทำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมานะครับผมให้เราเนี่ยกดบูทที่เราเนี่ยกดได้ในตอนนั้นใช่ไหมครับผมก็คืออาจจะมีลักนะครับผมแล้วก็แบบว่าคอลับนะครับผมลักคอลับสตาร์นะครับผมแล้วก็บอสเลดบอสแล้วก็กดไอ้นี่เพิ่มนะครับผมก็คือโลฤดูนะครับผมกดแค่นี้ก็พอนะครับไม่ต้องไปกด 2,500 ได้ครับผมมันค่อนข้างเปลืองมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากทำตามก็ใช้แค่น้ำยาฤดูก็พอนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีงบเนี่ยก็แล้วแต่นะครับผมถ้าอยากทำตามผลประกอบการก็ตามในคลิปเลยนะครับผมมันก็เรียกว่าเกลือไหมมันก็เรียกว่าเกลือได้เพราะว่า 100M ไม่แตกเลยนะครับผมประมาณ5รอบแต่จริงเนี่ยมันอยู่ที่ฤดูด้วยนะครับผมเพราะฤดูที่ผมได้ในคลิปเนี่ยมันเป็นอีควิปนะมันไม่ได้แบบว่าคูณอะไรเยอะมากถ้าเป็นกาแล็กซี่กับมังงะเนี่ยมันอาจจะแบบว่าได้เยอะกว่านั้นนะครับผมสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ดวงคนแหละครับผมต่อให้เราบูททุกอย่างแค่ไหนเนี่ยถ้าคนมันจะได้เนี่ยยืน AFK แป๊บเดียวมันก็ได้นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็ตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับผมถ้าคุณเป็นคนดวงดีก็ไปทำได้นะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้สอนรู้ว่า5ชั่วโมง100ไม่แตกเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกนะครับผมหรือว่าอยากรู้ข้อมูลตรงไหนก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาไล่อ่านและก็ตอบให้นะครับงั้นขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย